กับคุณเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยด้วยว่านักโทษทางการเมืองหลายๆคนที่มีมากกว่า 1,000 คนไม่ได้ชื่อทักษิณชินวัตรทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคุณเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยคะยังมีนักโทษทางการเมืองอีกหลายคนนะคะที่ยังรอความยุติธรรมยังรอการนิรโทษกรรมยังรอการเริ่มต้นใหม่นะคะจากนิติสงครามคดีที่เราทำคือเราทำคลิปหนึ่งที่วิจารณ์การใช้งบประมาณของรัฐบาลในช่วงโควิดที่เขาเอาไปแปลงเป็นต่างๆจนมาเป็นนโยบายจนเรารู้กันว่าเราเนี่ยแต่ว่าเงินลุงตู่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่เขาจะใช้คำว่าเงินลุงตู่แล้วก็ดันไปใช้คำแบบนโยบายบัตรพลังประชารัฐซึ่งมันสอดคล้องกันนะกับชื่อพรรคของเขาเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เราก็เลยทำคลิปตอบโต้แล้วอธิบายไปซึ่งเราไปใช้คำแบบคำราชาศัพท์อยู่แค่คำเดียวเลยในคลิปก็คือคำว่าพระมหากรุณาธิคุณแต่เนื้อหาของคลิปแบบไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ก็ใช้คำราชาศัพท์แค่คำเดียวพอเราโดนปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วตำรวจเราฟ้องไม่พออัยการส่งฟ้องไม่พอจนตากจนมาถึงจะพิพากษาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีมิติพิศวงอยู่หลายอย่างเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคุณคือไอ้คดีเนี้ยมันสามารถแบบบิดได้มันก็จะมีหลายคดีที่พิพากษามาแล้วเราอ่านคำพิพากษาแล้วเราแบบเราเบื่อเราแบบก็เก่งกันดีเนาะที่บิดแบบได้มากขนาดเนี้ยนึกออกใช่ไหมเราก็คือการสิ่งที่เราทำออกไปเรารู้สึกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของเรามันเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะในคลิปนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความแบ่งใจแบบในเรื่องของความเกลียดชังหรืออารมณ์หรืออะไรเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเลยแต่ท้ายที่สุดอ่ะถ้าเขาจะเอาเขาก็เอาอ่ะก่อนหน้านี้เรามีถามนัดไปแล้วว่าจะทำนิรโทษกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะอะไรนัดบอกว่าง่ายมากเลยถ้ารัฐบาลจะทำเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะทำเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมามีข้ออ้างอีกว่าเอ้ยประชาชนคนอื่นจะเอาด้วยไหมคุณเศรษฐาจะบอกว่าเราจะต้องหาจุดร่วมสวนจุดต่างนะคะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปนะคะส่งเสียงให้กับรัฐบาลได้เนี่ยเราก็ต้องส่งเสียงให้กับประชาชนด้วยกันเองให้มีการตระหนักร่วมพร้อมกันกับทุกคนในสังคมว่าการทำนิรโทษกรรมในครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครเสียผลประโยชน์เลยเรากล้าพูดว่าทักครั้งนี้ไม่มีใครเสียผลประโยชน์เลยเพราะว่าโทษทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าการทำนิติสงครามระหว่างรัฐกับประชาชนชัดเจนซึ่งคนที่สูญเสียเนี่ยคือประชาชนทั้งหมดเลยที่โดนคดีส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำนิติสงครามกับเราไม่เจ็บตัวไม่โดนอะไรแถมยังได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้วยนั่นเองนะคะที่เพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐก็คือยังไม่เคยได้รับอะไรเลยมีแต่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับคดีแล้วก็ต้องติดคุกแล้วก็ต้องสูญเสียหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมในครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้ผลประโยชน์หมดไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนของทางการเมืองคุณก็จะเป็นการไปสู่จุดเริ่มต้นที่มันเซตใหม่จริงๆเราไม่สามารถที่จะไปแบบจับมือรักเอ่ยเตยหอมร่วมรัฐบาลกันโดยการที่ทิ้งนักโทษทางการเมืองไว้ข้างหลังได้รัฐบาลใหม่แล้วมันคือการร่วมมือกันของสองขั้วอำนาจที่เคยทะเลาะกันมาอย่างยาวนานแล้วเคยเตยหอมจุดแก้มกันทุกวันแต่นักโทษคดีทางการเมืองยังติดอยู่ในคุกอีกเยอะแยะยังรอที่จะต้องถูกพิพากษาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากฝากกับประชาชนทุกคนเพราะเราฝากกับคุณเศรษฐาไปเดี๋ยวคุณเศรษฐาอาจจะไม่ได้ยินเสียงดิฉันนะอยากฝากประชาชนทุกคนเลยจริงๆนะคะว่าอยากให้ทุกคนพูดเรื่องนี้ให้ดังๆให้น้ำหนักเรื่องนี้แบบมากๆจนคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้ยินเรื่องนี้สักทีเพราะว่ามันเป็นการทวงถามแล้วที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินก็เคยพูดเรื่องนี้เคยพูดเรื่องมาตรา112เคยพูดเรื่องเรียกร้องสังคมประชาชนจนทำให้เขาไปสู่การเลือกตั้งจนเป็นพรรคอันดับ2เฮ้ยขอโทษด้วยไม่น่าบอกไม่ต้องขอโทษไม่ก็เราเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งมาตลอดแล้วขอโทษจริงๆก็นั่นแหละค่ะเหมือนปากตักกว่าเดิมก็นั่นแหละค่ะนักเต้นต้องไปสุดเขาจะเป็นพรรคอันดับสองมันก็ตามกฎกติกาของระบบรัฐสภาไงคุณก็จนเขาไปเป็นรัฐบาลได้แล้วนะคะการหาเสียงที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเราก็อยากทวงถามเขานิดนึงว่าเขายังจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเคยพูดมาหรือเปล่าแล้วก็อยากฝากกับคุณเศรษฐาแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยด้วยว่านักโทษทางการเมืองหลายๆคนที่มีมากกว่า 1,000 คนไม่ได้ชื่อทักษิณชินวัตรทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคุณเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยคะยังมีนักโทษทางการเมืองอีกหลายคนนะคะที่ยังรอความยุติธรรมยังรอการนิรโทษกรรม
ยังรอการเริ่มต้นใหม่นะคะจากนิติสงครามที่รัฐทำกับประชาชนถ้าคุณมองว่าคุณทักษิณโดนกลั่นแกล้งเรื่องของการเมืองโดนยัดคดีทางการเมืองมาแปมไม้ก้องและทุกคนที่โดนคดีทางการเมืองก็ไม่ต่างจากคุณทักษิณอยากให้พรรคเพื่อไทยทรีตพวกเราเหมือนกับที่ทรีตคุณทักษิณชินวัตรขอบคุณค่ะ